วรรณกรรมอมตะของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2540จินตนิยายภารตะสิวาราตรีโดยพนมเทียนบทที่108อนุชาผู้ทรนงอรุโนไทยสาดแสงอบอุ่นเข้ามาทางช่องกระโจมจับอยู่ที่วงพักของนรสิงห์เสมือนจะเป็นการกระซิบปลุกจากสุริยเทพเตือนให้นายโจรกลับฟื้นคืนสติขึ้นมาทีละน้อยอย่างงวยงงและเลอะเลือนดูประหนึ่งจะตื่นจากนิมิตร้ายครั้นแล้วมีนานนักทุกสิ่งก็กลับคืนมาเป็นปกติสภาพวาระแรกแห่งความรู้สึกพบตนเองนอนอยู่บนบรรจถอนหนังแกะผิดแผกไปจากอาสนศิลาภายในถ้ำที่ตนเข้าไปสงบสติเมื่อสนธยาวานครั้นพลิกกายขยับขยื่นก็รู้แน่ชัดว่าถูกพันธนาการไว้ด้วยสายบาดอย่างแน่นหนาบ่งสัญลักษณ์การหมดสิ้นอิสรภาพและตกเป็นเชลยเวชยันบังเกิดความอัศจรรย์ฤทัยและฉุนเฉียวเป็นยิ่งนักพอเบิกเนตรสยายกว้างขึ้นก็พลันพบพระพักอันสงบและอ่อนโยนของจอมทัพกบิลพัสเด่นชัดอยู่ในคลองจักษุกำลังทอดพระเนตรอันเยือกเย็นจับมองมาในระยะใกล้เวชยันดีดเต็มพลังพร้อมทั้งแผดเสียงคำรามเฮ้ยทุศยันทัศยุทลันเข้าจับกายเชี่ยถาองค์กลางไว้พร้อมทั้งละล่ำละลักเรียกเวชยันนั้นพอเหลือเห็นทัศยุก็ร้องออกมาอย่างเกรี้ยวกราดทัศยุข้าไม่เข้าใจเลยนี่จะไปสมคบกับไอ้คนทรยศแล้วขบถต่อพี่อย่างนั้นหรือช้าก่อนเจ้าพี่พระองค์ข้าพระทัยผิดไปแล้วได้โปรดสดับฟังหม่อมฉันสักนิดทัศยุกระหืดกระหอบทูลเล่าเช่นไรเวชยันจะยอมฟังก็หาไม่คงพลิกสะบัดจากสายบาดที่พันธนาการอยู่เป็นพันละวันแต่จะเป็นอิสระก็มิได้แผ่เสียงพรุสวาทสาบแช่งทุศยันอยู่อย่างเอ็ดอึงด้วยความอาฆาตแค้นทัศยุสุรเสียงของทุศยันแผ่วต่ำเอ่ยเรียกอนุชาเล็กทำให้สภาพอันฉุกละหุกระหว่างทัศยุและเวชยันซึ่งฝ่ายหนึ่งพยายามจะทำความเข้าใจแต่อีกฝ่ายหนึ่งฮึดฮัดไปด้วยฤทธโทสะพลอยชะงักลงชั่วขณะทัศยุนั้นหันมาทางเชษฐาก็พบกับมีดสั้นที่ถืออยู่ในพระหัตถ์ส่งประทานมาให้พร้อมทั้งตรัสราบเรียบเช่นเดิมว่าตัดสายบาดแก้มัดเจ้าคนโทโสร้ายออกมาพร้อมดาบให้ข้าเล่มหนึ่งด้วยเวชยันตะโกนก้องท้าทายมาทุศยันเพียงแต่สวนอยู่ในลำคอแต่ทัศยุตัดสายบาดออกเวชยันสะบัดกายออกมาสู่อิสรภาพเพ่นทยานขึ้นยืนมีอาการเหมือนจะเพ่นเข้าใส่ทุศยันผู้ซึ่งประทับทอดพระเนตรอนุชากลางในอาการเดิมมิได้มีสิ่งใดผิดแผกสะทกสะเทือนไม่อุปมาหนึ่งนักพรตผู้เคร่งศีลทอดดวงจักษุอันขรึมเยือกไปยังสิงหราชร้ายซึ่งขยายเขี้ยวเล็บออกเตรียมจะตะปบมิได้มุ่งร้ายตอบหากแต่ปลงสังเวชและแผ่เมตตาจิตไปสู่สัตว์ร้ายสภาพนั้นเองคุมอยู่เหนือจิตอันมุทะลุดุดันของเวชยันให้ต้องชะงักงันไปมีบังอาจเข้ามาแตะต้องวรกายของทุศยันได้นอกจากจะยืนขบเคี้ยวเคี้ยวทนอยู่ด้วยอารมณ์ร้ายแห่งความพยาบาทหันรีหันขวางอยู่ครู่หนึ่งก็ยกพระบาทขึ้นเตะผ่านพระศีและคนโทนน้ำจันทร์ใกล้ๆหกกระเด็นเปลืองปรางทัศยุนั้นประมาะงันงกไปหมดในสภาพอันน่าสะพรึงกลัวของเวชยันวิ่งไปเก็บพรานพระศีและคนโทนน้ำจันทร์มาวางไว้เช่นเดิมโอดก็พร้อมวิงวอนกราบทูลเพื่อที่จะให้เชษฐากลางได้เข้าพระทัยเวชยันยืนเท้ากฤษฎีตระงานอยู่เหนือแท่นบรรทมส่วนทุศยันประทับนิ่งบนพระที่ห่างออกมาเล็กน้อยแห่งเดิมสวนเบาๆอยู่เช่นนั้นดาบเล่มหนึ่งแขวนอยู่ไม่ห่างจากหัตถ์ของเวชยันเท่าใดนักสายเนตรอันค้นหาของนายโจรเหลือบไปประสบเข้าพอดีเอื้อมหัตถ์ไปกระชากออกจากฝักแสงอาทิตย์ในยามเช้าส่องเข้ามากระทบใบดาบดูขาวเป็นประกายบาดในตาอันน่ากลัวระหว่างที่ทัศยุมัวยืนตะลึงค้างอยู่นั้นเวชยันตวัดคมดาบฟันอากาศปรากฏเสียงหวีดหวิวร้องท้าทายให้ทุศยันเร่งชักดาบออกเพื่อทำการต่อสู้แต่เชษฐาใหญ่จะได้เปลี่ยนอิริยาบถไปจากเดิมก็หามิได้
นายโจรสะบัดอยู่ในลำสอคว้างดาบไปปักอยู่เหนือเศียรทุศยันมีระยะห่างเพียงองคุลีสั่นสะท้อนไปมาด้วยความแรงมิมีอาการท้าทายอันรุนแรงเช่นไรที่จะยั่วยุให้ทุศยันตื่นจากความสงบเยือกเย็นอันเป็นตัวเดิมเวชยันนั้นหลังจากเกรียวกราดไปด้วยโทสะจริตอยู่ครู่หนึ่งก็ส่างซาลงยืนขม้นทอดพระเนตรดูทุศยันอย่างประสงค์ร้ายแต่ก็มิบังอาจที่จะเข้ากระทำสิ่งใดได้ดังหฤทัยประสงค์เสมือนจะมีอำนาจอัศจรรย์เข้ายุดไว้โดยสิ้นเชิงที่สุดก็สุดกายลงครึ่งนั่งครึ่งนอนบนแท่นเดิมพร้อมกับเข็นสวนออกมาเสียงกระด้างทุศยันข้าไม่นึกเลยว่าจะได้พบกับเจ้าอีกบางทีเจ้าอาจจะต้องการตกลงอะไรกับข้าบางอย่างกระมังจึงสมคบกับทัศยุไปยึดตัวข้ามาในระหว่างที่ข้านอนหลับอยู่ดูก่อนโจรสามหาวทุศยันตรัสอ่อนโยนเรียบราบเช่นเดิมไม่มีเรื่องอะไรที่ข้าจะต้องตกลงกับเจ้าดอกส่วนทัศยุก็คงซื่อตรงพักดีอยู่กับเจ้าไม่ได้เสื่อมคลายไม่ได้คิดทรยศต่อเจ้าโดยนำข้าไปยึดตัวเจ้ามาในระหว่างหลับเช่นที่เจ้ากล่าวหานั้นเลยก็แล้วข้าดันเข้ามานอนอยู่ในกองทัพของเจ้าได้อย่างไรเวชยันย้อนถามมาด้วยเสียงอันดังคว้าขเนยมารองปริศดางไว้เอ็นกายนอนพิงอย่างมิได้เคารพยำเกรงหรือพรั่นพรึงใดๆทั้งสิ้นยื่นบาดไปเขี่ยจานผลไม้มาใกล้หัดแล้วคว้าขึ้นปริศใส่โอดเคี้ยวกลืนเสมือนหนึ่งจะเป็นสถานที่สุขารมของตนเองทัศยุได้ย่างเข้ามาขวางไว้ในระหว่างเชษฐากลางและเชษฐาใหญ่พร้อมทั้งบรรยายข้อเท็จจริงทุกสิ่งสับเท่าที่ได้อุบัติขึ้นในราตรีที่ผ่านมาให้เวชยันทราบโดยละเอียดนายโจรถึงแก่การงงงันไปด้วยมิอาจจะระลึกหรือจดจำเหตุการณ์ในยามวิกลจริตนั้นได้ด้วยตนเองขอให้สุริยเทพที่ฉายแสงอยู่ในขณะนี้จงเป็นสักขีพยานในคำของหม่อนฉันเถอะหากเจ้าพี่ทุศยันเสด็จไปสกัดหน้าเจ้าพี่ไว้มิทันการณราตรีที่แล้วมาเจ้าพี่เวชยันก็ย่อมจะเข้าไปสู่ความพินาศอย่างกองทัพของราชศัตรูคู่แค้นแล้วอัศจรรย์จริงทุศยันคนนี้น่ะเหรอที่ไปดักหน้าข้าไว้รั้งตัวข้าออกมาจากกองทัพสหราชอาณาจักรเวชยันร้องขึ้นพร้อมกับแงนพักขึ้นสวนสันกึกก้องพลางหันมาทางทุศยันทุศยันนี่จึงเป็นความประหลาดแท้ทีเดียวเจ้ากับข้าก็ประจักษ์ชัดออกไปแล้วว่าเป็นปรปักษ์ก็ฉะไหนเล่าเจ้าจึงให้ความช่วยเหลือต่อศัตรูหากว่าสิ่งที่ทัศยุบรรยายมานั้นเป็นความสัตย์จริงจะเป็นศัตรูหรือไม่นั้นไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับข้าหรอกเวชยันสรรพสัตว์ที่กำลังตกอยู่ในบ่วงกรรมย่อมเป็นหน้าที่สำหรับข้าซึ่งจะต้องอนุเคราะห์เกื้อกูลหากว่าอยู่ในฐานะที่ข้าจะทำได้แม้จะรู้ว่าเป็นอสรพิษร้ายนอนตัวแข็งใกล้จะตายอยู่ในกองหิมะแห่งหิมพานต์บรรพตข้าก็พอใจที่จะให้ความอบอุ่นเพื่ออำนวยชีวิตคืนให้แก่มันก่อนแล้วพออสรพิษตัวนั้นมันคืนชีวิตมาพร้อมกับฉกกัดเจ้าเป็นการตอบแทนเล่ามิเคยปรากฏว่าอสรพิษตนใดแว้งกัดข้าใดเลยทั้งที่มันอาจจะพยายามกัดตามสันดานของอสรพิษภายหลังจากที่ข้าได้สงเคราะห์มาแล้วเพราะเหตุใดเพราะเหตุที่ข้าเป็นผู้ไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทและย่อมจะรู้สันดานสัตว์ร้ายดีอยู่ทุกขณะมีการป้องกันรัดกุมควรแก่สถานการณ์ก่อนแล้วเจ้ามีการป้องกันที่รัดกุมควรแก่สถานการณ์เช่นไรบ้างเล่าในการที่ปล่อยให้ข้าฟื้นคืนชีวิตมาต่อหน้าเจ้าณบัดนี้โดยให้อิสรภาพและพลังอันพร้อมมูลแก่ข้าพอแก่การที่จะประทุษร้ายตอบแทนเจ้าได้ข้ามีอยู่พร้อมแล้วเว้นเสียแต่เจ้าจะมิเห็นข้ามิเห็นว่าเจ้าจะมีการเตรียมพร้อมเช่นไรเลยสมมุติว่าถ้าหากดาบที่เข้าคว้างไปเมื่อสักครู่นี้แทนที่มันจะเสียบกับผนังกระจมเหนือเศียรเจ้าแต่กลับปลิวไปเสียบที่อุระของเจ้าเจ้าก็ตายไปแล้วทุศยันแย้มสวนก็เพราะข้ารู้อยู่นะสิว่าเป้าหมายแห่งคมดาบที่เจ้ากว้างมาหาใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดในร่างกายของข้าไม่เวชยันถึงแก่การอึ้งอั้นไปอีกวาระหนึ่งจ้องมองดูทุศยันด้วยความแคลงหรือไทยไม่สางน้ำเสียงที่เจรจายังคงกร้าวกระด้างอยู่เช่นเดิมหันมากล่าวกับอนุชาเล็กทัศยุนี่เจ้าทำให้ข้าต้องตกมาเป็นหนี้บุญคุณของคนทรยศเลยเหรอก็เมื่อเจ้าขัดขวางข้าในยามที่ข้าคุ้มครั่งเสียสติอยู่นั้นมิได้เ
ฉันไหนจึงมิปล่อยให้ข้าเตลิดไปตามยถากรรมทัศยุเต็มไปด้วยความเร่าร้อนกระวนกระวายอ้าโอดขึ้นจะทูลสิ่งใดแต่ทุศยันยกพระหัตถ์ห้ามไว้ตรัสมาเสียเองว่าจงอย่ากังวลไปเลยเวชยันข้าไม่ได้คิดที่จะเอาบุญคุณใดๆกับเจ้าดอกและเจ้าก็มิควรจะตำหนิในความจงรักภักดีของน้องซึ่งยอมเสี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตเพื่อช่วยเจ้าไว้ว่าแต่เจ้าเธอรู้สึกเรียบร้อยสบายดีหรือฉันใดกายของข้าสบายดีแต่ใจของข้ายังเจ็บเมื่อได้เห็นหน้าเจ้าเวชยันยังเต็มไปด้วยความทิฏฐิดึงดันทุศยันนั้นคงแย้มอดลำไมอยู่ตลอดเวลามิได้ขุ่นเคืองถือโทษอนุชาแต่อย่างใดทั้งสิ้นทอดพระเนตรอันอ่อนอารีจับมาด้วยความเศร้าสลดพระทัยในฤทธิทรนงของอนุชาผิดกันกับข้าซึ่งขณะนี้มีแต่ความปลื้มและเป็นสุขที่เห็นหน้าน้องทั้งสองครบถ้วนไม่ได้มีคนหนึ่งคนใดขาดหายไปมันเป็นเพียงครั้งที่สองซึ่งเราทั้งสามคนได้มาประสบกันหลังจากราตรีที่ได้พบณเทวาลัยร้างกาลีทางประตูเมืองด้านตะวันตกของเทวทหานครครั้นแล้วเชษฐาใหญ่ก็รับสั่งต่อมาด้วยสุนทรวาทีอันอ่อนหวานเยือกเย็นว่าเวชยันน้องรักไม่ว่าการเวลาจะล่วงเลยผ่านมาด้วยเหตุการณ์เช่นไรมิอาจจะเปลี่ยนความรู้สึกของพี่ที่มีต่อน้องทั้งสองเสียได้ยังคงเป็นห่วงและระลึกถึงอยู่เสมอเวชยันนั้นสะอึกหยาดอสุชนคลอยอยู่ที่ดวงเนตรขณะที่จ้องมองดูเชษฐาด้วยความรักและแค้นระคนกันท่านยังคิดว่าข้าพเจ้าเป็นน้องโดยที่มือทั้งสองของท่านถือดาบอารยันเตรียมที่จะบั่นข้าพเจ้าแล้วมีลักขาทั้งหลายอยู่กระนั้นเหรอความเศร้าอันเยียบเยียนที่สุดได้วิ่งเข้ามาสู่ดวงพระทัยของทุศยันตื้นตันไปหมดทั้งพระศรเสด็จเข้ามาประทับเบื้องหน้าเวชยันเชษฐาใหญ่และอนุชากลางจ้องศพเนตรกันแน่วแน่พระหัตถ์ของทุศยันที่เอื้อมมาจับอังสาเวชยันไว้นั้นสั่นเทาเวชยันทุกทิวาราตรีนับแต่เราได้จากกันในราตรีนั้นพี่พรหมวิงวอนต่อปวงเทพเจ้าทั้งหลายโปรดช่วยดลบันดาลให้น้องได้เข้าใจพี่บ้างแต่ปวงเทพทั้งหลายช่างเหมือนเฉยต่อถ้อยบำบวงของพี่สิ้นอนิจจาเวชยันเอ้ยบุพกรรมได้พรากเราเสียตับตั้งแต่ยังยาวแล้วควรหรือที่จะปล่อยให้ความไม่เข้าใจมาแยกเราไปเสียจากกันอีกเช่นนี้เจ้าคงไม่รู้หรอกว่าพี่มีความรักและห่วงกังวลอยู่กับเจ้าทั้งสองเพียงไรแม้เพียงได้สดับข่าวก็ปราโมทย์แล้วครั้นเมื่อได้ประสบพบหน้าก็มีแต่ความโสมนัสปราปลื้มฉันไหนเลยเจ้าสิกลับเคียดแค้นอาฆาตพี่ถึงเพียงนี้เวชยันสวนออกมาอย่างขมขื่นในหัวใจของข้าพเจ้าและมิลขาทั้งชาติมีแต่ความดำมืดเมื่อท่านแปรพักเข้าไปยืนอยู่ทางฝ่ายอารยันส่วนวิญญาณพระชนกชนนีแห่งเราจะยิ่งบอบช้ำเร้ารานร้อยเท่าพันทวีเช่นไรข้าพเจ้าเองก็คำนึงไปไม่ถึงถ้าหากว่าท่านไม่ใช่ทุศยันผู้เป็นเชษฐาของข้าพเจ้าและไม่ใช่ยุพราชองค์ปฐมแห่งขัตติยวงศ์วิลักขะซึ่งพินาศสูญสิ้นไปด้วยการเหยียบขยี้ของพวกอารยันแล้วไซข้าพเจ้าและวิลักขะทั้งชาติจะไม่มีความโทมนัสใจอย่างเช่นที่เป็นอยู่นี้สักวันหนึ่งดอกเวชยันสักวันหนึ่งซึ่งไม่นานนี้นักเจ้าและมิลขะทั้งหลายจะรู้ถึงความจริงว่าพี่นี้ทรยศต่อพระชนกชนนีและเผ่าพันธุ์ของตนเองตามที่เจ้าได้กล่าวไว้หรือไม่ความเงียบอันน่าพิศวงได้เข้ามาครอบงำสภาพการพบปะระหว่างสามพี่น้องที่สุดเวชยันได้ตรัสขึ้นอย่างชัดเจนและเน้นหนักขณะที่ชูหัตถ์ด้านขวาขึ้นว่าในพระนามแห่งพระชนกชนนีที่ล่วงลับไปแล้วและโดยสายสัมพันธ์ของหยาดโลหิตที่หลั่งตามกันออกมาข้าพเจ้าขอกล่าวเป็นคำวิงวอนต่อท่านเป็นครั้งสุดท้ายว่ามิลขาทั้งชาติกำลังรอคอยการกลับคืนมาของท่านเพื่อกอบกู้อิสรภาพปลดแอกออกจากบาและล้างแค้นทุศยันทรงยืนขึ้นแสงสุริยานิยามรุ่งส่องลอดช่องกระโจมเข้ามาจับที่พระพักเผือดคล้ำและสะท้อนลงในแววเนตรที่ร้าวไปด้วยความรู้สึกอันยากที่จะบรรยายเธอประทับนิ่งอยู่กับที่เหมือนหุ่นปั้นโดยมีสายเนตรอันร้าวร้อนเต็มไปด้วยความกระหายของอนุชาทั้งสองจับมิกระพริบเนตรเป็นจุดเดียวไม่นานนักสภาพนั้นก็มาถึงที่สิ้นสุดลงด้วยการรับสั่งอันแผ่วต่ำทว่าชัดเจนของทุศยันผู้ซึ่งได้มีการตัดสินพระทัยอย่างแน่วแน่และมั่นคงอยู่ก่อนแล้ว
ดูก่อนเวชยันและทัศยุพี่จะกลับคืนไปสู่ชาติมิลขาดได้ในยามนี้ก็เพียงแต่จิตและวิญญาณเท่านั้นในพันธะระหว่างสายโลหิตจงระลึกเสมอว่าพี่ยังเป็นพี่ของเธอทั้งสองอยู่แต่โดยหน้าที่อันจะพึงปฏิบัติแล้วขอให้เธอลืมพี่ไปเสียอย่างสนิทเวชยันทิ้งกรลงอย่างสิ้นหวังครางออกมาว่าข้าพเจ้าเข้าใจละและย่อมรู้สึกตนเองณบัดนี้ว่ามิควรที่จะกล่าวคำเช่นนั้นออกไปกับท่านเพราะย่อมจะเป็นการไร้ผลถูกแล้วทุศยันของชาติมิลขะได้ตายจากชาวมิลขะทั้งหลายไปเสียแล้วนับแต่ตกอยู่ในความอุปถัมภ์ของอรยันเมื่อครั้งยังเยาว์เป็นความผิดของขุนพลวรุธโดยแท้ที่บอกให้ข้าพเจ้าทราบว่าท่านเป็นผู้ร่วมชนกชนนี้และราชตระกูลมิลขะกับข้าพเจ้าจอมทัพกบิลพัทกล่ำเกลินความรู้สึกอันอัดอั้นลงสู่พระศอเฝินพระกิริยาเป็นปกติเอื้อมหัดมาจับพาหาของอนุชากลางไว้บีบหนักหน่วงเวชยันลืมเรื่องอื่นใดในขณะนี้เสียเถอะทว่าระลึกแต่เพียงสภาพของความเป็นพี่น้องระหว่างเราทั้งสามเดี๋ยวนี้เราได้มีโอกาสพบกันพร้อมหน้าแม้จะมีระยะเวลาอันจำกัดเราจงสนทนากันถึงแต่เรื่องราวอันเป็นส่วนตัวให้สะสมกับที่ได้พลัดพรากจากกันไปนานนั้นเถิดข้าพเจ้าไม่มีเรื่องส่วนตัวใดๆที่จะกล่าวออกมาได้เพราะตลอดทั้งวิญญาณของข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อการทำลายล้างอรยันเท่านั้นไม่ได้อยู่เพื่อความหมายอื่นใดทั้งสิ้นเวชยันตอบมาด้วยหางเสียงกร้าวนั่นเป็นสิ่งที่ถูกแล้วและพี่ก็ภูมิใจให้แก่เธอทั้งสองเวชยันเธอจงปฏิบัติกิจนี้แทนให้แก่พี่ผู้สิ้นโอกาสไปแล้วด้วยเธอขอให้โชคชัยและความสำฤทธิ์ผลจงเป็นของเธอทั้งสองและมิลขาทั้งเผ่านายโจรพินิจดูเชษฐาด้วยความคลางแคลงหฤทัยเป็นยิ่งนักเนตรีและขนงขมวดเข้าหากันริมโอดเม้มแนบแน่นตั้งแต่ข้าพเจ้าได้พบปะและได้ทราบข่าวว่าท่านร่วมชนกชนนีกับข้าพเจ้ามานั้นข้าพเจ้าเต็มไปด้วยปัญหาอันขบมิแตกมาตลอดเวลามิประจักษ์แน่ชัดว่าท่านจะอยู่ฝ่ายใดดูประหนึ่งไม่มีการตัดสินใจอันแน่นอนและยืนเหยียบอยู่ในระหว่างสองแคมป์นาวาล้ำอันอยู่ในภาวะใกล้อับปางท่านจะให้ข้าพเจ้าสิ้นสงสัยไปเสียนับบัตรนี้ได้หรือไม่ว่าท่านเป็นมิลขะหรืออารยันกันแน่พี่เป็นมิลขะซึ่งจะกลับไปเข้าพวกมิลขะไม่ได้อีกแล้วตลอดทั้งชีวิตนี้ทัศยุนายโจรหันไปตรัสกับอนุชาเล็กพร้อมทั้งแค้นสวนเจ้าเข้าใจคำเจรจาอันกรอกกลับของบุรุษพวกนี้หรือไม่บอกพี่ทีเถอะว่าเขาเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำกันแน่หรือจะถือสัญชาติเป็นกุมภานอนเกยอยู่ในระหว่างพระสุทธาและชนละทีหม่อมฉันเข้าใจดีทุกประการและใคร่จะขอร้องพระองค์ให้เห็นพระทัยเจ้าพี่ทุศยันเถอะทัศยุร้องออกมาอย่างกระวนกระวายขณะที่เข้ามาจับข้อหัดเวชยันไว้เห็นใจหรือในข้อใดหางเสียงของนายโจรแฝงรอยหยันขณะที่ปลายหางเนตรมาทางทุศยันเจ้าพี่ทุศยันมิอาจจะร่วมงานกับพวกเราได้โดยเปิดเผยเพราะเธอเป็นหนี้ชีวิตของอารยันอยู่อีกประการหนึ่งที่บิดเบือนมิได้ก็คือสัจจะที่ได้ถวายไว้แก่องค์สุภัททะผู้เป็นบุพการีเธอไม่ได้มีจิตวิญญาณที่จะขบฏต่อเผ่าพันธุ์หรือมองเห็นชาติอื่นใดประเสริฐไปกว่าชาติของตนเองเลยหากแต่ความจำเป็นอันสุดยอดได้เข้ามาขัดขวางไว้พลางทัศยุก็หันไปถวายอัญชลีแก่เชษฐาใหญ่ทูลละล่ำละลักปรับความเข้าพระทัยมิให้ทุศยันทรงถือโทษเวชยันในการก้าวร้าวล่วงเกินเพราะฤทธิดื้อดึงอันปกปิดความเข้าใจใดๆเสียอย่างสิ้นเชิงทุศยันแย้มสวนเยือกเย็นอยู่ในอาการเดิมตบพาหาทัศยุปลอบหฤทัยมิให้กังวลส่วนเวชยันนั้นกอดอุระยืนพิงเสากระโจมทอดสายเนตรมีแววแข็งกระด้างจับไปที่ทัศยุทีหนึ่งและทุศยันอีกทีหนึ่งสลับกันไปอย่างไม่มีความศรัทธาใดๆบังเกิดขึ้นเอาละข้าพเจ้าเห็นใจท่านทุศยันนายจอมประพาสมายังจอมทัพกบิลพัทพลางยกหัดข้างหนึ่งขึ้นลูบปลายหนุต่อมาว่าท่านมิอาจจะร่วมมือกับพวกเราทางตรงท่านก็จะให้ความช่วยเหลือทางอ้อมได้หรือไม่นั่นคือการเป็นไส้ศึกให้แก่ฝ่ายเราใช้เล่ห์กลและปรีชาชาญของท่านตัดกำลังทำลายความเข้มแข็งของอารยันทุกฝ่ายลงโดยทุกวิถีทางและรับนัดแนะส่งข่าวสารอันเป็นประโยชน์ให้แก่พวกโกชาติมิลขะท่านจะยอมรับปฏิบัติหรือไม่เล่าเวชยัน
ถ้าพี่จะทำเช่นนั้นได้แล้วไซส์พี่จะเข้าไปยืนเคียงข้างกับเธอทั้งสองและมิลักขาทั้งเผ่าโดยเด่นชัดจะมิประเสริฐกว่าหรือเพราะฉะนั้นดังได้กล่าวแล้วจงลืมพี่เสียเถอะสิ่งใดที่พี่เคยกล่าวไปแล้วมิเคยเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วยังจะมีสิ่งใดที่ควรแก่การเจรจาสำหรับข้าพเจ้าและท่านอีกนอกจากดาบคนละเล่มและหน้าซึ่งหันเข้าเผชิญกันเยี่ยงศัตรูอาจจะเป็นสักวันหนึ่งข้างหน้าแต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ยังไม่ทันจะสิ้นกระแสเสียงของทุสยันเวชยันก็พุ่งปราดเข้าประชิดเชียดถาใหญ่ด้วยอาการอันรวดเร็วปานการฉกของจงอางร้ายแตะข้อบาดของทุสยันโดยแรงร่างของทุสยันกระดอนเสถลาไปกลิ้งอยู่กับพื้นเป็นเวลาเดียวกับที่เงาหนึ่งเพ่นทะยานออกมาจากม่านเบื้องหลังของทุสยันอาวุธสั้นในมือซึ่งจ้วงดิ่งลงมาหมายปริศดางจอมทัพกบิลพัทจึงพลาดเป้าหมายไปเพียงพริบตาด้วยเหตุที่ทุสยันถลาไปด้วยแรงเตะของเวชยันเสียก่อนและบัดนี้คมมีดจ้วงแหวกอากาศเฉียดมาเบื้องหน้าของนายโจรผู้เพ่นเข้ามายืนแทนที่พร้อมกับการเสียหลักของผู้กระจรออกมาอย่างกระหายเลือดนายโจรคว้าข้อมือซึ่งกำมีดนั้นไว้ได้โดยฉับพลันและในสภาพอันฉุกละหกตื่นตะลึงรอบด้านนั้นเวชยันพลิกกายฟาดร่างลึกลับที่เพ่นออกมาจากหลังม่านลอยละลิ่วค่ำเสียลงไปนอนแผ่อยู่กับพื้นเบื้องหน้าดังสนั่นมีดหลุดจากมือกระเด็นไปนายโจรสื่อบาดเข้ามาเตะสวนไปยังใบหน้าดำสนิทซึ่งกำลังจะผงกขึ้นนั้นให้ต้องสะบัดลงไปนอนอยู่ตามเดิมแล้วเหยียบอกไว้ร้องออกมาด้วยเสียงตะวาดทศยันไอ้งูเห่าพินตัวนี้โผล่ออกมาได้ยังไงการจึงเป็นที่ปรากฏณบัดนี้เองว่าระหว่างการโต้ตอบอยู่กับทุสยันนั้นสายเนตรอันคมกริบของนายโจรเหลือไปพบรอยพิรุธหลังม่านเบื้องหลังของเชษฐาใหญ่ก่อนแล้วด้วยความฉงนและระแวงภัยอันเป็นอุปนิสัยประจำได้เตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์อยู่ทุกขณะจิตพอมนุษย์ร้ายตนนั้นผ่านออกมาหมายที่จะสังหารทุสยันเวชยันจึงโจรเข้าสกัดไว้ได้อย่างทันการทุสยันเพ่นขึ้นเยินด้วยความตื่นเต้นทัศยุเอก็ตื่นจากตะลึงกระโจนเข้ามาเวชยันยังเหยียบอกศัตรูลึกลับอยู่เช่นนั้นพร้อมทั้งคำรามอย่างดุร้ายมีอาการเหมือนจะกระทืบร่างนั้นให้ดับดิ้นแหลกลานไปกับพื้นปฐพีมันจะทำร้ายใครกันแน่ท่านทัศยุหรือว่าข้าพเจ้ามันจะทำร้ายพี่เองจอมทัพกบิลพัทรับสั่งสุรเสียงเครียดขณะที่จ้องทอดพระเนตรใบหน้าเหลือกล้านบูดเบี้ยวของพินนมผู้นอนอยู่ใต้อุ้งบาทเวชยันมันเป็นใครมาจากไหนทัศยุร้องถามขึ้นมันมีนามว่าจินไตบุตรของโมซูหัวหน้าเผ่าพินซึ่งตามรังควานกองทัพกบิลพัทมาตลอดเวลาและพี่จับตัวได้ยึดนำมากับกองทัพด้วยเป็นประกันมิให้พินบังอาจเข้ารังควานอีกท่านก็เลี้ยงอสรพิษไว้เพื่อทำการฉกกัดท่านอย่างเมื่อครู่นี้นะสิเวชยันตรัสพลางคำเม้นทอดแน่ดูเฉลยใต้อ้วงบาดเฮ้ยพินเจ้ากระทำการบังอาจถึงเพียงนี้เจ้าเหรอพร้อมกันนายโจรก็เตะถีบร่างของชนเผ่าเขากลิ้งไปมาอยู่กับพื้นส่งเสียงร้องครวญครางออกมาอย่างเจ็บปวดมีอาการทลาแล่นขึ้นมาจะสู้แต่ถูกเวชยันตบด้วยหัดโลหิตกระจายออกมาจากปากศีรษะปักลงไปหงิกงออยู่กับพื้นนายโจรจิกศีรษะขึ้นมาแล้วจับรวบรัดมัดกายไว้มั่นมีอาการเหมือนหนึ่งจะหักคอเสียให้ตายแต่ก็จำต้องชะงักเมื่อสุรเสียงอ่อนโยนของทุสยันดังชัดมาว่าเวชยันพี่ขอชีวิตจินไตไว้เสียเถอะนายโจรชะงักแล้วถีบจินไตกระเด็นไปหมอบพังภาพอยู่แทบบาดทุสยันทัศยุเองเกรียวโกรธจนกายสั่นขมิ้นทอดดูเนตรพินหนุ่มผู้ปองประทุษร้ายทุสยันปานจะควักอดวงใจร้องก้องมาข้ามันเสียแลหรือมันโยนให้แรงกินทีละชิ้นจินไตนั้นบัดนี้มีความหวาดหวั่นพรั่นพรึงจนชีวิตแทบจะออกจากร่างพอแผนการลอบสังหารทุสยันพลาดไปด้วยการรับมือเสียจากเวชยันและได้เผชิญกับสามพี่น้องฝาแฝดผู้มีรูปร่างและดวงพักตราละไม้เหมือนกันราวกับจะเป็นเงาสะท้อนของคนทั้งสามจ้องจับอย่างน่ากลัวมาเช่นนั้นก็บังเกิดขวัญหนีดีฟอล้นลานประหนึ่งว่าวิญญาณจะหลุดออกจากร่างมันลอบเข้ามาจนถึงที่นี่ได้ยังไงท่านเลี้ยงมันไว้ในสภาพไหนเวชยันร้องถามมาด้วยเสียงตะคอกทุสยันแย้มสวนออกมาเหมือนจะสารภาพตัดแผ่วตามว่าพี่ไม่ได้คิดเลยว่าจินไตจะมาอาจถึงเพียงนี้
เท่าที่ได้นำตัวมากับกองทัพด้วยอยู่ในฐานะตัวประกันมิให้พวกผินทั้งหลายเข้าโจมตีกองทัพอีกทั้งให้ความสุขสบายเป็นอันดีในระหว่างยึดตัวมาด้วยเนี้ยและตั้งใจไว้ว่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วก็จะปล่อยตัวกลับไปมันคงจะมีความพยาบาทอาฆาตอยู่และได้ลอบหนีทหารที่ควบคุมตัวเล็ดลอดเข้ามาซุ่มเพื่อมุ่งหวังที่จะเอาชีวิตพี่ตามสันดานลอบกัดของมันก็แล้วเช่นนั้นพระองค์จะไว้ชีวิตมันต่อไปอีกทำไมทัศยุคว้าคอจินตายไว้กระชากมีดสั้นออกมาจรดคมลงกับลำคอเตรียมที่จะเฉือนให้พี่นาฏออกไปแต่ทุศยันยกหัตถ์ปรามไว้พี่มิต้องการจะผิดสัตว์ที่ได้ให้ไว้แก่หมูซูหัวหน้าเผ่าพินในอันที่จะปล่อยตัวจินตายผู้เป็นบุตรกลับไปภายหลังเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยประการหนึ่งเล่าตัวจินไตเองยังเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่พี่จะต้องนำไปเป็นเครื่องพิสูจน์แก่พิษณุมหาราชในการเดินทัพล่าช้าชีวิตของจินไตโดยแท้จริงย่อมปราศจากข้าถึงแม้จะข้าเสียให้ตายก็หาเกิดประโยชน์อันใดไม่จงอภัยและให้ชีวิตคืนแก่มันเถอะทัศยุจึงลดมีดลงแต่จัดการมัดจินไตไว้อย่างแข็งแรงพร้อมทั้งสบถอย่างเกรียวกราดอยู่ในลำศอส่วนเวชยันคงยืนกอดอุระอยู่ในอาการเดิมทุศยันทอดพระเนตรไปยังอนุชาพลางตรัสว่าพี่ขอบใจเธอที่ช่วยให้พี่พ้นจากอันตรายเมื่อครู่นี้โดยทันการนายจรระเบิดเสียงสวนออกมานิดหนึ่งหาไม่ได้ข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งใจที่จะช่วยเหลือท่านแต่อย่างใดความเคยชินต่อภัยบังคับให้ข้าพเจ้ากระทำไปโดยไม่รู้สึกตนและทนดูใครสักคนหนึ่งถูกลอบทำร้ายต่อหน้าข้าพเจ้าไม่ได้แม้ใครคนนั้นจะเป็นศัตรูของข้าพเจ้าก็ตามทีหากจินไตเข้ามาเผชิญกับท่านซึ่งหน้าแล้วไซข้าพเจ้าจะขอยืนดูโดยไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างใดอยู่ณที่นี้เสียงของความโกลาหลฉุกละหกอันเนื่องมาจากจินไตได้จู่โจมเข้ามาหมายปองร้ายทุศยันนั้นได้เรียกให้เจ้าหญิงยามารตีและดุสิดาผู้คอยสดับฟังข่าวอยู่เบื้องนอกทันหลันเข้ามาในทันทีและได้เห็นภาพที่ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนทุกระยะนับแต่จินไตถูกเวชยันฟาดลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นจนกระทั่งทัศยุจับมัดไว้และสภาพการโต้ตอบในระหว่างสามพี่น้องทัศยุและทุศยันเหลือเห็นการปรากฏกายของยามารตีและดุสิดาก่อนแล้วแต่เวชยันเพิ่งจะเหลือมาประสบมีอาการงงงันอยู่ครามครันแต่ทัศยุเป็นผู้ทูลเล่าถึงสภาพแห่งความเป็นไปให้เชษฐากลางได้ทราบเวชยันจึงมีความเข้าพระทัยขึ้นในการปรากฏกายของหญิงทั้งสองท่านเป็นปกติเรียบร้อยดีแล้วหรือชนัยยามารตีรับสั่งถามนายโจรน้อมเสียงพลางชำเลืองเนตรดูทุศยันโดยบุญญาภิดิหารของท่านจอมทัพทุศยันข้าเป็นปกติดีแล้วขอขอบพระทัยใต้ฝ่าพระบาทและดุสิดาที่อุตส่าห์ตามติดข้ามาในระหว่างที่ข้าไร้สติด้วยฤทธิ์วิกลจริตแต่ในขณะนี้พวกเราจากผาสิงทุกคนอยู่ใจกลางทัพของกบิลพัทท่านควรจะยินดีที่ได้พบกับเจ้าพี่ทุศยานซึ่งเป็นเชษฐาร่วมสายโลหิตของท่านเองนางดำรัสด้วยเสียงอัลละม่อมขณะที่เสด็จเข้ามาเยือนอยู่ในระหว่างกลางของสามพี่น้องราชตระกูลวิลักขะแย้มสวนอย่างชื่นชมขณะที่พินิจดูดวงพักทีละคนข้ายินดีและเสียใจละคนกันนายโจรตอบเจ้าหญิงเบือนพักมาทางทุศยันยอบองค์ลงถวายอภิวาทข้าแด่พระผู้ควรแก่การเคารพพระองค์คงจะประทานอภัยและมิทรงถือโทษในความกระด้างกระเดื่องและก้าวร้าวของเวชยันผู้เป็นอนุชาผู้เป็นพี่มีหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วที่จะต้องอภัยให้แก่น้องขอใต้ฝ่าพระบาทอย่าได้ทรงกังวลไปเลยนางหันมาทางทัศยุแย้มพระโอษฐ์พลางตรัสว่าทานติโยพี่ขอขอบใจต่อเธอที่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเช่นไรเกิดขึ้นและท้ายสุดยามารตีหันกลับมาเผชิญเวชยันสุรเสียงอันเยือกเย็นก็กังวานว่าเวชยันท่านได้เข้าใจอันใดขึ้นบ้างแล้วหรือไม่ข้าเข้าใจแล้วอะไรเล่าที่ท่านเข้าใจพิษณุมหาราชราชบิดาของใต้ฝ่าพระบาทมีแม่ทัพเลือดมิลักขะแต่สมองเป็นอะไรยันผู้เกรียงไกรควรแก่การเกรงขามและจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งคือทุศยันผู้นี้
ต่อไปพวกมิลักขะที่คิดจะกู้ชาติและล้างแค้นทั้งหลายจะต้องพึงสังวรให้จงหนักช่างเป็นกวางเข้าใจที่ง้อเง่าบัดซบกระไรเช่นนี้นางอุทานออกมาเสียงสั่นสวงอกสะท้อนขึ้นลงด้วยอาการหายพระทัยหอบนี่จะไม่มีความปราดเปรื่องของเทพเจ้าองค์ใดมาดลใจอันมัวเมาไปด้วยโทสะและโมหะของท่านให้กระจ่างขึ้นบ้างดอกเหรอท่านช่างไม่มีความสำนึกเลยว่าเหตุใดเจ้าพี่ทุสยานจึงยอมเสี่ยงต่อทุกสิ่งทุกอย่างพลัดจากกองทัพไปในยาวิการเพื่อมุ่งไปขัดขวางสกัดกั้นหน้าท่านไว้มิปล่อยท่านเตลิดเข้าไปสู่ความหายนะในกองทัพสหราชอาณาจักรอย่าเมื่อท่านวิปริตและไม่มีผู้ใดจะสามารถเหนี่ยวรั้งไว้ได้และอุตส่าห์นำท่านมาดูแลรักษาพยาบาลอยู่ณที่แห่งนี้จนกระทั่งฟื้นคืนสติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทศยันใจบุญเช่นเดียวกับบุพจารย์ของเขามาเช่นนี้เป็นวิสัยแล้วนายโจรประพาสมาอย่างเยาะหยันขณะที่แย้มโอดฝืนๆดูแต่ไอ้พินสันดานงูเห่าที่ลอบเข้ามาทำร้ายคนนี่เป็นตัวอย่างข้าเองไม่เกี่ยวข้องอย่างใดด้วยยังใครที่จะฉีกเนื้อมันโยนให้สุนัขกินเสียให้สะสมกับสันดานคดและนิสัยรอบกัดแต่ทศยันก็ยังคงมีความปราณีต่อมันเหมือนเดิมเขาเป็นผู้เอื้ออารีโดยไม่มีขอบเขตเสมือนวงจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดและเคร่งอยู่ในเรื่องบุญคุณจนหน้าเลื่อมใสถ้อยดำรัสเสียดสีประชดประชันของนายโจรผู้เป็นอนุชาหาก่อให้เกิดความสะทกสะเทือนอย่างใดแก่ทศยันไม่สายพระเนตรที่จ้องจับมานั้นอ่อนอารีมิรู้สางแฝงไปด้วยความเวทนาปราณีท่วมท้นส่วนยามารตีบัดนี้สีพระพักแดงซ่านไปด้วยความโกรธพระเนตรขมวาวซึ่งจ้องไปยังนายโจรซึ่งเป็นคนรักส่อแววตำหนิตัดพ้อความเป็นเนรถีสอนท่านไม่ให้รู้จักกับความสำนึกในบุญคุณและกตัญญูไม่ยอมรับนับถือพี่น้องนอกจากสิ่งเดียวคือความเห็นแก่ตัวโหดเหี้ยมอมหิตและมากไปด้วยทิฐิทรนงกระแสพระสุรเสียงอันเน้นสั่นเครือของยามารตีทำให้เวชยันต้องงงงันไปเมื่อแรกแสงพิโรธฉายจ้าสว่างวาวในดวงเนตรก็ซึมเซาลงถนัดยืนสอแข็งอยู่กับที่